อะไรนะคิดดิฟิตคิดมัดนิพี่ตรวจละเอียดอ่ะโอ้ดีจะไใปจดีใจตรไดง้ไหนไงหนูน่ะหนูดีกใจรี๊ดกอียู่โ่มที่งพี่เพียวพูดอ่ะพี่เพียวอ่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นอันนี้นะหนูโให้หหนูไปพเรีี่ยนเพเถีอยะวทำไปทำหนไูมจะวตะื่นพี่เพียวหนูรอนอยู่ยอมตื่นไปเรียนดีกว่าถึงจะไม่อยากตื่นแค่ไหนก็จะตื่นให้เพราะอาจารย์เขเาป็นบลอกำว่ตาัพี่เขาแบบตอนแรกเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวให้เด็กอันนี้ก็ได้เนาะบอกไม่เอาอาจารย์ผมขี้เกียจเขาผมขี้เกียจเข้าคลาสเดี๋ยวผมให้เด็กเดี๋ยวผมยอกออกควิซวไม่สิบใเชก้า่ชุดก็ได้เดี๋ยวพี่เพียวไม่ใช่เซฟโซนพี่ขี้เกียจเข้าอ่ะหนูขี้เกียจแต่ควิกมันโอ้โหพี่ก็ถือไปดิถือว่าแบบว่าการตื่นเช้าคือการฝึกวินัยในตัวเองไงเบอร์เจเออร์อไอทำเอ็กมีค่าอะไรเอ็กมากกว่าสามส่วนสี่ก็คือสามส่วนสี่ถึงไรอ๋อทำผิดไหนที่โอ้ถโหึงอินฟินิเปิตดี้มาใช่ไหมเออได้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยซึ่งฟังก์ชันมันจะมีค่าแค่ศูนย์ถึงไรศูนย์ถึงหนึ่งก็คืออินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตสามส่วนสี่ถึงอะไรถึงหนึ่งใช่ไหมของอะไรครับสอง x dx พี่ว่าเขาก็ออกประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวฟังก์ชันมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอ้าวมีใครออกอะใครลิฟกรุ๊ปใครลิฟไอ้หมิงเหรอเราก็ตัดอันไหนทิ้งขอบบนสคูณอหนึง่งก็เป็นหนึ่งลบสามส่วนสี่ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมก็คือหนึ่งลบอะไรหนึ่งลบเก้าส่วนสิบหกก็ได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดส่วนสิบหกโอเคเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นจุดทศนิยมได้เหมือนกันใช่ไหมต้องไปนั่งเขียนไม่เสร็จสวนเนี่ยไอ้ฝ้ายอยากจะหาทำอยู่ได้0.4375เพราะว่าใช้เครื่องคิดเลขอินทิเกรตใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่หนูนั่งทำใช่ไหมหนูใช้0.75กับ1อ๋อขยันเออคือใครได้แบบนี้บ้างใครกดใครคิดได้แบบพี่พิมพ์เลขหนึ่งมาในช่องแชทของหนูใคไรด้ถือว่าแปลกปะเหมือนใครไม่ทำกดศูนย์ใครได้เหมือนพี่กดหนึ่งแล้วของหนูถืทอว่าำผเิหมดืออน่ะไหมพี่เพียทำผิดวกดอะไรอ่ะถ้าผิดกดถ้าผิดกดสองสพอี่งเบียของหนูถือว่าทำเหมือนไหมเหมืเอหนมเธืออนคือจะเหมือนกดหนึ่งเหมือนกดโอเหคนึ่งไม่ทำกเดลิศศูนย์แล้วเหมอืะอไนรแนหะละทำผิดทำผิดกดสองกดเองนี่ทำไมนี้คืมัอนยไมอ่มทเลยมัธมนนี่ยอมรับแล้วไม่ทำแล้วไปทำอะไรอยู่ำนี่มันวนไม่จริงไม่จริงมึงออกมานานแล้วค่ะออกมาก็โทกำไดห้กเยหลออะกลวงไงโอเคไอ้เฟิร์สได้เท่าไหร่คืออยู่แล้วกูบอกไปแล้วได้เท่าพี่เพียวไงกดเครื่องคิดเลขเรกียบดรหนึ้่องยมากกดในใจไปแล้วขอบคุณนะใครจะทีนี้อันนี้คือ conditional probability ใช่ไหมคือทำยังไงก็คือข้างบนอะไรครับเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนข้างเหหลตุักงารณ์1/2อ่ะหนึ่งส่วนสองเกิดก่อนก็เป็นป๊อปของอะไร x มากกว่า1/2กิเวป๊อนปก็คือป๊อปใชข่องอะไรครับป๊อปของ x ที่มากกว่าหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วข้างบนก็เอามาทำอะไรกันอินเตอร์เซ็ตx น้อยกว่าอินเตอร์เซ็กกับอะไร x ที่มากกว่าหนึ่งส่วนสองใช่ไหมอันไหนมากกว่ากันเนี่ยสามส่วนสี่กับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองมันคือหนึ่งส่วนสองคือเท่าคไหิร่ดนะหนึ่งส่วนสองศูนย์จุดห้าสามส่วนสี่คืออะไร0.75ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มากกว่านั้นมันก็จะเป็นป๊อปของอะไรครับอันนี้ก็เป็นป๊อปของ x ที่อยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยู่ระหว่างหนึ่งส่วนสองถึงอะไรสามส่วนสี่ซึ่งตัวนี้ก็คือข้างบนก็คืออินทิเกรตอะไรถึงอะไรเด็กๆตลกอ่ะเป็นเศษส่วนดีไม่ชอบไปอินทิเกรตลไปบเลอิยนฟินิตี้ถึง1/2เดี๋ยวก็ตบให้อินทิเกรตอะไรเอฟ่ายหนึ่งส่วนสองถึงสามส่วนสี่อ้าวหนูไปละหนูละดอหนูละดอ
หนูรัดอะไรก็ไม่รู้ใครเขาสอนก็ไม่รู้แต่เขาสอนอีเนี่ยสลอบงสองหนึ่งส่วนสองเมื่อกี้ก็ยังเขียนอยู่เลยว่าป๊อตเองอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะพี่เพียวอายเขาแล้วอันเขนีา้ลอังนนไีล้คืฟอ์อันนี้คืออะไรอันนี้พี่เขียนเลยนะก็คือมากกว่าก็คือ1/2ถึง1ของ2 x d x ใช่ป่ะทำยังไงเด็กตัดตรงไหนตัดอันนี้ตัดอันนี้ว่าตอบเรียบร้อยไม่ต้องทตัดอันไหนได้ตัดไหนได้ตัดตัวนี้กับตัวนี้ได้เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่ใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะข้างล่างได้เท่าไหร่เนี่ยเราตัดก็เหลืออะไรอันนี้ก็จะเป็น x กำลังสองโดยที่ x มีค่าตั้งแต่1/2ถึงเท่าไหร่3/4ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น x กำลังสองเหมือนกันโดยที่ x มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่9/เท่าไหร่เนี่ยอ่าไปคิดมาเป็นเท่าไหร่เท่านั้นโอเคไหมพี่เพียวคิดช่วยหน่อยดิพูดเหนื่อยว่ะไม่มีคนยังพูดไม่มีไม่มีเอ๊ะแล้วหนูส่งตัวแทนหนึ่งคนไปคิดขายสามคิดได้เท่าไหร่สิทธิ์รักของพี่สิทธิ์เอกสิทธิ์เอกไอ้สามคิดหรือยังโอ้ยต้องให้พี่คิดเองเหรอใช่อันเนขี้าก็ก็ครืูอ้นี่9/เท่าไหร่9/16ลบ1/14เอ้ย1/4อันนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือ3/4อันนี้เหลืออะไรป้ายสี่สหี้่าสิสบ่วนสี่เหลือ5/4จะตอบเท่าไหร่เนี่ยห้าส่วนสามเฮ้ย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 โอ้ยไม่ใช่แล้ว3/5หรือเปล่าก็ไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย5/3นี่พี่เมียสว่วนสามไม่ใช่หรอเออไมก่็ใหช้า่ส่วแนล้วสามถ้าป๊อปมันเกิน1ได้ไงอ่ะเออเออว่ะมันอ้วนไงมันก็เลยเกินเกินเลยเห็นปะเนี่ยมันเกินไปแถวส่วนสองไม่ใช่บุลลี่เหรอเออมันอ้วนพี่เพียวเฮ้ยเด็กๆลองกินที่เก่งแล้วคิดเลขกันใหม่ดิอะไรวะซึนจัดซึ่งอันนี้เด็กๆเห็นไหมว่าข้างบนน่ะมันต้องทำมาอยู่แล้วข้างบนมันต้องน้อยขวาข้างล่างอยู่แล้วถูกปะแต่ว่ามันก็5/อ๋อขอโทษขอโทษขอโทษห้าสค่วนือ165/16ต่อด้วย3/4ก็ตัดแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็คือเหลือเท่าไหร่ตัด5/41/3ส่วน12อุ้ยจะบ้าตายแล้วเห็นไหมจริงๆแล้วมันอ้วนไงมันก็เลยแบบว่านิดหนึ่งมัมันนอกาิจนจะจุไม่ได้ว่าเรากินเลขผิดให้ไม่จใช่ำเลบุลยลี่อ่ะถ้าเราคิดมาแล้วค่าตอบมันเกินหนึ่งเนี่ยโดยเซนแล้วว่าเราอย่าเพิ่งไปตอบเราต้องเช็คก่อนเพราะมันผิดโอเคป่ะมันมีคนดูด้วยอ่ะไหนครับขอใครดูคลิปนี้อยู่กรุณขาอเสียงหน่อยแล้วอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่สามารถแสดงอันนี้ได้อ่ะไม่สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้อ่ะจะแล้วทำไงไดอ่ะ้นี่สัญญาณนี่จุดสัญญาณใครจดเสร็จแล้วกดหนึ่งมาหน่อยหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งเร็วถึงนั้นกทัดนแล้วหนึ่งกดไหนไวไฟกดในใจเหรออย่ากดในใจแบบไม่เฟิร์สนะกดแล้วไงหนูกดในปากอ่ะ5ขอบคุณ1/2ไอ้เฟิร์ส1/7/6ไอ้หมิงมันเรียนอยู่ปะเนี่ยหรือมันออนไลน์เข้ามาเฉยเนี่ยไอ้หมิงเห็นเลข3แล้วหนูรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยไอ้หมิงเดี๋ยวมีเรื่องทำไมมาวุ่นวุ่นวายทับพออ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วทีนี้มาดูข้อนี้มาดูเดนซิตี้เมื่อกี้ช่วงมันเป็นช่วงอะไรนะมันคือช่วง0 ถึง 1กับอะไรบ้างมันคือ x มีค่าแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
ศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมก็คืออันแรกคืออะไรครับคือ x กรณีแรกก็คือกรณีนี้ก็คือ x มีค่าเท่าไหร่ครับกรณีแรกคือกรณีที่อะไรครับ x มีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราเห็นไหมน้อยกว่าศูนย์ก็คือผ่านแค่ตรงไหนเองผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมก็คืออินทิเกรตถึงอะไรครับอินทิเกรตx ลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์ไม่ใช่อินฟินิตี้ถึงอะไร x ใช่อินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง x แต่ว่าฟังก์ชันมันมีไหมล่ะมันมีไหมไม่มีก็แสดงเป็นศูนศย์ูดีนยแล์้ว dt ก็ตอบเป็นศูนย์ต่อไปกรณีที่สองศูนย์ที่ x อยู่ระหว่างเท่าไหร่ x มีค่าตั้งแต่อยู่มีค่าตั้งแต่ศูนย์แต่ไม่เกินแต่ไม่ถึงหนึ่งเนาะก็คือกินตั้งแต่ไหนถึงไหนเนี่ยตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงหนึ่งได้ถึงศูนย์ก็คือตั้งแต่ไหนถึงไหนก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงอะไรก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงช่วงเนี้ยถูกปะใช่ไหมใชนี่่เราเรียนเสร็จแล้วเราติวแคลกันไหมโอ้ฮะดีไม่เป็นไรก็ใครได้ติวก็ติวใครไม่ติวตก็ิวออกจ้าก็ไดติ้วคต่ะิวจ้าเดี๋ยวเรียนแม็กมินเลยวันเนี้ยศมูานยเ์ถถอึะงเอ็กซ์พี่ศูนย์ถึงเอ็กซ์มาเถอะเขาเอ้ยเอศาูนยท์ี่ถไึหนงเอ็กซ์พี่เอาศูนย์ถึงเอมึง็กซ์เอาชีที่พี่ส่งให้เอ้ยทำกันยังชีที่พี่ส่งให้อ่ะยังจ้ะตื่นจ้ะกูจะบ้าไม่วัเคนนี้ยหนูอ่ะนอนกันแบบมาราธอนอ่ะได้ชวนเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์คืนนี้อ่ะติวชไัม่ว่โมมงีเพื่อนเซ็กเราติวกันเราติวกันบ้างไงน่าสงสารเกินพี่สาวไม่มีเพื่อนเลยเซ็กอื่นเขไามต่ิวมเีราติวบ้างอันแรกถึงอะไรก่อนอันแรกคืออะไรถึงอะไรคืออะไรศครูับนย์ถึงอินฟินิตี้ถึงศูนย์อ้าวอ่ะเราเอตอิวไดใช้่ศูนย์แต่มันมีค่าไหมก็เป็นดีทีแล้วบวกอะไรต่อบวกอะไรครับบวกศศููนนยย์์ถึงเอ็กซ์เอ็กซ์แล้วฟังก์ชันมีค่าทเปี็นสสอองงทีเเฮลิ้ศยเลิศดีทีทีอ่ะเลิแลศ้วเท่าไเหลร่ิศเก่งดีกว่าเออก็แน่นอนอยู่แล้วแล้แหลวะไม่เทพ่าไีหร่่ก็เป็นสองเอ็กซ์ทกีำลังสอสงแควร์ส่วนสองโดยที่มีค่าอะไรทีมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึง x ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอ็กซ์กำลังสองแปมสองแล้วช่วงสุดท้ายคือกรณีที่อะไรกรณีที่มากกว่าหนึ่งใครทักไอ้สามทักไปในกลุ่มซิว่าแบบเดี๋ยวเรามีติวแคลคูลัสใครว่างเข้ามาติวได้นะให้สามทักภูมิใจอะนะ อันแรกก่อนก็คืออันนี้คือขวาดหมดเลยใช่ไหมคือขวาดได้ยังไงเลยนี่ถึงนี่เลยถูกไหมใช่ครับก็คือจะมีอะไรบ้างก็คือลบอินฟินิตี้ถึงไรอินฟินิตี้ถึงถึงศศููนย์นย์กล่องศูนย์ดีทีแล้วบวกอะไรบวกบศวูกนย์ถึงศอะไรูนย์ถึงหนึ่งเป็นอะไรตรงเนี้ยสองทีดีทีแล้วบวกหนึ่งถึงไแรล้วก็บวกหนึ่งถึงเอ็กซ์หนึ่ศงถูึงนเยอ์็กซด์ีแล้วก็ทศีูนย์ดีทีซึ่งอันนี้มันมีค่าเป็นเท่าไหร่อยู่แล้วหนึ่งหนึ่งเออไม่ต้องคิดอะไรเลยอันสุดท้ายใช่ไหมใช่จ้าต้องเอแบบ็เอกอซ์เอ็กซ์เอ็พกี่ซ์มันนั่งอยู่แล้วพี่ต้องวาดต้องสอนวาดกับอาจารย์ไหมที่พี่เอาขอไอ้หมิงมาดูอ่ะเดี๋ยวโอเคให้ดูfx เป็น ft เป็นเท่าไหร่บ้างไอ้ไฟช่วงแรกคือเท่าไหร่เอ็กซ์มากกว่าศูนย์ไอเอ็กซ์กน็้อยคืกวอ่าเป็ศนูอะไรนย์ก็คือศู x นย์น้อยโดกยว่าที่เอ็กซ์น้อยกว่าศูนย์แล้วก็เป็น x กำลังสสอองงโดยโทดี่ย x ทีเ่ท่าไหร่ศูนย์ถึงเอ้ยเอ็กซ์น้อยกว่าศูนย์แต่เอ้ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เอ้ยมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มน้าอกยกวก่วา่าเท่หานึ่กงับศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเป็นหนึ่งคืออะไรเอ็กซ์มมาากกกวก่าว่าเท่ากับหนึ่งนะจะวาดกราฟไม่ลองวาดกราฟกันดูไหมซึ่งอันนี้มันไอช่วงก็คือแบ่งกราฟแบ่งออกเป็นกี่พีเรียดสามสามพีเรียดใช่ไหมพีเรียดแรกคืออะไรน้อยกว่าศูนย์ไม่มีกราฟนี้ด้วยเหรอพี่มีสิพี่เอาขอหยิบเข้าไปดูอยู่อันนี้ก็ขคือองชใ่ควรงตันวะไอ้มีค่าของไอ้หมิงพี่หมิงพี่เอาของ LB2 ของไอ้หมิงเข้าไปดูอยู่
ช่วงแรกคือช่วงที่สองก็คืออะไรครับพิเรนที่สองก็คือจะมีค่าตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้มันคือกราฟอะไรเนี่ยไอ้กำลังสองมันคือกราฟพาราโบบอลกาพาราโบลามันก็ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าที่หนึ่งมันก็มีค่าเนาะก็มีค่าเป็นอะไรเป็นศูนย์ไปแล้วก็มีพาราโบลาโค้งแบบนี้หงายเปล่าใช่ไหมใช่ใช่หงายแล้วตรงนี้ก็เป็นเปิดใช่ไหมแล้วพอเฮ้ย x แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปก็เลิศอยู่นี่หมายถึงหนูอ่ะไหปรือไม่จริงไปนี่กินขน้นาำมดัไม่นเข้าเรียนแล้วเนปี่ลยาปลาปลาปลาไปกินน้ำมนต์ปลาไล่ผีจบจบน้อยบุรีเดี๋ยววันนี้เอาชีทแรกนี่คือเอ็กแล้วติว4 ทุ่มเขาจะไม่ด่าเอาเหรอพี่เพียวทั้งก็ไม่ได้บังคับนี่สีน้ำเชิงอันนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามุเชื่อกูดิเกตเราไงไม่เคยพี่ไม่เคยบังคับใครอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเวลาเรียนก็เลยไอโอมันติว16:30แล้วพี่ก็ไปบังคับใครจะเข้าก็เข้าเข้าก็ไม่ต้องเข้าแต่มันก็โผล่มาแต่พี่ก็ไลฟ์สดอันนี้ก็ไลฟ์ให้ไงทำข้อสอบเก่าเห็นไหมต้ขอ้งอหสาอบทพัี่ชส่งกีด้วยไปกี่ชุดแต่อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอใช่มันไมหมดแล้้วเลิศหมดเกแล้ิวนเย้จแล้บวแทล้ัวชชกาีร์ปไปขึไ้หนนไหน3เด็กๆเมื่อกี้พี่ทีนี้เราจะมาขึ้นเรื่อง expectation แล้วนะครับ expectation แล้วก็ variance นะแต่ว่าวันนี้ครึ่งชั่วโมงเอาไอ้ตัวนั้นก่อนทำไมหูเสียงขำไม่ดีแต่เฮทัี้ศยนีมากมิวเงียบมากเลยโอ้มยิวมิวนี่มิวจบเสียงน่าเกลียดมิวเลยเองเดี๋ยวพี่ส่งลืมส่งชิทใหม่ให้น่าเกลียดอ่ะเนาะจเรดีิ๋ยวงพี่ปิดเสียงอยู่เราสามารถมีวิดีโอได้ปะนี่ฮะ stop โอ้จบนี่พี่ทำได้หมดเลิศเลิศเลิศไปหมดงงทำได้หมดเรื่องอันนี้ชีทใหม่นะครับอันนี้เรื่องใหม่เด็กเรื่องนี้ไม่เอาเปิดได้แล้วยูป้าทัสกีเรื่องนี้ไม่ยากไอเด็กอันนี้อ่ะเอามึงเปิดกล้องได้มึงไว้กดแชร์แล้วทำไมอ่ะมันวุกู่นแชวร์าอะยไรอะอะไรกันอยู่ใอช่ะ่อ่ะเด็กๆหยุดพูดก่อนไอเด็กครับอาชีพใหม่หน่อยไหนอ่ะพี่เพียวส่งไปแล้วในกลุ่มอ่ะส่งเพิ่งส่งกลุ่มวะเนี่ยไม่เห็นจะขึ้นเลยเฮ้ยผิดกลุ่มแป๊บนึงส่งไปให้อ้วนเปล่าไปส่งให้มันบล็อกมันไปเมื่อกี้แป๊บนึงทัสกี้ไม่ติวเหรออีสัพมั้งอีสัพหรอโอ้ไอ้ทัสมันเรียนอะไรไม่เคยโทนหรอกหัวมอันเป็นสิงโตเลยพี่เพียวเมื่อกี้คุมณันตเรีึยนงอะไรไม่เคยโทนไมหร่อไอหร้อทัสอยากเห็นเรียนอุ้ยแต่มันได้เยอะอยู่นะว่าไม่ได้นะไม่เยอะขหรนาอดกหลับนะเนี่ยถ้าเรียนจะขนาดไหนหยุดพูดหยุดพูดเร็วอันนี้เรื่องใหม่นะครับเรื่อง expectation and variance and variance นะก็คือค่าความคาดหมายแล้วก็ค่าความเรื่องเนี้ยง่ายนะครับมันคือคอนเซปต์ของการหาค่าเฉลี่ยใช่ปะโหลดชีทยังเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวชี้1 นาทีหนาวเดี๋ยวเราติวกันบ้างเสกอื่นเขาติวเสกเราต้องติวบ้างเสกเราเรียนน้อยใช่ไหมเอาหนูก็บอกแล้วว่าถ้าเราติวเท่าเขาหนูได้เต็มหนูเราไลฟ์สดอยู่เกรงใจเอคานลอีอกงสิบเอหกคนบ้างเผื่อมีคนมันมีคนมาดูอยู่ไม่รู้ใครดูไม่รู้เสร็จยังเด็กใครโหลดชีทเสร็จแล้วกด1ให้พี่หน่อยพี่จะได้เริ่มสอนบอกให้กดใครไม่กดให้เกตตบให้เตรียมมือตบตัวเองก่อนคนแรกเลยมึงอ่ะเดี๋ยวพอนี่ไหมเดี๋ยวพอคนเข้าเยอะไอ้เกตก็ไม่พูดแล้วเงียบนจั่รงิงนิ่งเขินจริงคน
เป็นคนขี้อายพูดน้อยทุกคนค่ะไฟน่ากลัวไฟไฟน่ากลัวกลัวกลัวมันน่าเดี๋ยวจะต่อได้ทุกคนยังงูไหมจ๊ะพี่หมิงพี่เพียวพี่หมิงมาอืมพี่หมิงกด69เลยมึงเห็นไหมเนี่ยอุ้ยไอหมิงไม่มาแล้วเรามึงไปไหนมาเนี่ยอ่ะทีนี้ครับเรื่องนี้มันคือเรื่องสุดท้ายที่เราจะสอบใช่ไหมใช่ป่ะที่ไอเกสที่ส่งไอเกสไปทีนี้มันจะมีคือคําว่า expectation คือปกติอาจารย์เขาใช้คําว่าคําว่าอะไรภาษาไทยอาจารย์เขาแปลว่าอะไรไม่ใช่มันจะมีค่าความคาดหมายกับค่าบางทีเขาใช้ค่าความคาดหวังเนาะซึ่งแน่นอนว่าให้เราคิดว่ามันเป็น expectation ตัวนี้นะครับค่า e เนี่ยก็คือเราจะจับตัวแปรสุ่ม x คูณกับตัว density ของตัวแปรสุ่ม x แต่ละตัวแล้วมาบวกกันอันนี้คือกรณีที่เป็นอะไรตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องถูกไหมและตัวแปรสุ่มที่มันเป็นตัวแปรสุ่มที่มันต่อเนื่องเราทํายังไงเราต้องอินทิเกรต x คูณกับอะไรครับคูณกับ fx dx โอเคป่ะทันไหมครับเนาะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าดึงไพ่สามใบพร้อมกันจากสำรับอะไรครับซึ่งมีไพ่ให้โดยกำหนดให้ x เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าจำนวนไพ่ขึ้นข้าวหลามตัดที่ทำให้ที่ได้จากอะไรครับที่ได้จงหาค่าความคาดหมายคราวนี้เด็กๆ image space เป็นเท่าไหร่ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะทีนี้เราหาแต่ละตัวก่อนกรณีที่เราก็หาค่าอะไรครับเราก็ต้องหา PDF ใช่ไหมเคสที่หนึ่งป๊อปที่ x เท่ากับหนึ่งคืออะไรเฮ้ยไม่ใช่ PDF PMF หาป๊อปที่ x เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์ก็คือเราดึงไพ่หนึ่งกองมีกี่ตัวเด็กไพ่หนึ่งสำรับมีกี่ใบครับมีห้าสิบสองก็คือ52เลือกอะไร52เลือกสามใช่ไหมคำว่าศูนย์คืออะไรคำว่าศูนย์แล้วไพ่เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นกี่ชุดไพ่มันถูกแบ่งออกเป็นสี่หน้าโพดำโพแดงข้าวหลามตัดดอกจิกใช่ไหมซึ่งแสดงว่าไพ่เนี่ยในสำรับเนี่ยกองเนี่ยคำว่าเป็นศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีโพแดงเลยก็คือเป็น13เลือกอะไร13เลือกศูนย์ถูกไหมโอเคป่ะทีนี้ต่อไป13 4 5 12แสดงว่ามันก็จะเหลืออย่างอื่นกี่อันกี่อันเด็ก39เลือกอะไรก็39เลือก3คิดได้เท่าไหร่เด็กๆกูจะได้บ้าตายได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไปคิดให้พี่สิหาเครื่องคิดเลขแป๊บครับเดี๋ยวจริงเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างยกหมดอ๋อก็มันอยู่ไหนสิพี่ชายก็เพิ่งเล่นอยู่เมื่อกี้ในโทรศัพท์ไม่รู้เอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่เอาเฉลยไปไหนวะจะไม่ต้องคิดเลขกันกดแล้วชิปแล้วก็อะไรนะพี่ CNR อันนี้คือเท่าไหร่อันแรกเนี่ยป๊อป x เป็นศูนย์เนี่ยเนาะมันได้สองหนึ่งไม่ใช่สิมันได้เก้าหนึ่งสามเก้าส่วนด้วยสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์โอเคไหมอ้าวหนูโฟโต้แมทได้703ส่วน1,700อ่ะอ้าวก็คงจะได้เท่ากันนั่นแหละต่อไปป๊อปของ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับหนึ่งก็แสดงว่าได้อะไรครับได้ข้าวหลามตัดเท่าไหร่หนึ่งอันก็คือ13เลือกหนึ่งแล้วก็เท่าไหร่39เลือกสองโดยที่ส่วนได้เท่าไหร่52เลือกสามใช่ปะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย9633ส่วนด้วย221 00ต่อไป
ป๊อป x เท่ากับ2เท่ากับ13เลือก2คูณกับ39เลือก1ส่วน52เลือก3แล้วก็อะไรนะ39เรื่องอะไรนะ1ส่วนด้วย52เลือก3ได้เป็น3042ส่วนด้วย2210หนึ่ศงูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อไปป๊อป x เท่ากับ3คืออะไรก็คือได้ข้าวหลามตัดทั้งกี่ใบเลย3ใบ3ใบก็เป็นเท่าไหร่13เลือกอะไร3สามเลือสกามสสิบามเกแล้้วาก็เลือสกามศูเก้านย์เลือกศูนย์จริงๆสามเก้าเลือกศูนย์มันไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่ามันคืออะไรมันก็คือหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมใช่อยากลองคิดบ้างจังก็ไปคิดสิตอนนี้ไปนั่งคิดเสียเวลานะครับทีนี้เขาต้องการหาอะไรเด็กๆเขาต้องการหาอะไรเขาต้องการหาค่าของอันนี้ใช่ไหมเขาต้องการหาค่า expectation expectation เราบอกแล้วมันคืออะไรนะมันคือค่าของ e คูณกับอะไร e x คูณกับอะไรครับก็คือนี่มันคือ discrete ก็คือเป็น summation ของ x ที่มีค่าแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย x ที่มีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงอะไรศูนย์จนถึงสามของ x เล็กคูณกับ f ตัวนี้ทีนี้เราก็เขียนสูตรเลยมันคือเท่าไหร่อะไรก็คือศูนย์คูณอะไรศูนย์คูณ f ศูนย์ใช่ไหม f ศูนย์ก็คือ p อะไรก็คือตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวนี้ที่ขวาเด็กใช้เป็นตัวนี้ที่ขวาถ้าเป็นที่เขียนเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็บวกกับอะไรครับหนึ่งคูณ p x ใหญ่เท่ากับหนึ่งบวกกับ2คูณกับ p x ใหญ่เท่ากับ2บวกกับ3คูณ p x ใหญ่เท่ากับ3ใช่ป่ะเราก็เอาค่าข้างบนเนี่ยมาใส่อันนี้กลายเป็นอะไรไปเลยไฟกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับก็เป็น1คูณกับเท่าไหร่1คูณกับ9633ส่วนด้วยเท่าไหร่22.22100บวกกับ2ที่คูณอยู่กับ3042ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ22100แล้วก็บวกกับ3คูณกับ286ส่วนด้วย22100ซึ่งถ้าคิดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0.75โอเคข้างบนเขียนเสร็จยังอันนี้เขียนก่อนให้นี่เขียนนี่2 นาทีเดี๋ยวเอาชีตเดี๋ยวนี้ติวเอาชีตนี่ก่อนนะเห็นไหมพี่ส่งไปกี่ชีตพี่ส่งไป2 ชีตเห็นปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติวห้องไหนอ่ะพรุ่งนี้ติว2109พี่ก็ส่งตารางไปแล้วไม่ใช่ทำไมไม่ดูจากเซฟแล้วไปดูเออบีไม่รู้จักดู ห้องเดิมเหรอบีถามห้องเดิมเหรอห้องไหนวะไม่ใช่สโลป600บอี่ะไม่ใช่สโลปหกซีจะบเอีาเหปรีอ63หรือปี65ก่อนให้สามเลือกไอ้สามเอาปี63หรือ65ก่อน63เพราะเดี๋ยว65ไปทำในห้องเนาะใน65มันมีรูปอยู่แล้วน่ารำคาญมากเลยตั้งแต่18จะเรียนจนกว่าแบบจะหมดอะไรนะแต่18จะเรียนจนกว่าแบบจะหมดคงก็อยู่ไม่คงก็ถ้าแบบ
ทีนี้อันนี้ลองอันนี้คือหา expedition แค่จับอะไรเองจับ e มาคูณกับอะไรเองตัวแปรสุ่ม x เนอะแล้วคูณกับ p x ใหญ่เท่ากับ x เล็กโอเคป่ะไอ้ dmax ยังอยู่ป่ะ dmax ยังอยู่ไหมเนี่ยดีแม็กพิมพ์มาแล้วว่าอ๋ออยอยูู่่พี่หรือว่าไปแล้วอันนี้คือคนที่เพื่อนไม่ครบนะสารไม่ได้จะมาว่าไมค์พัมกินไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกอย่างนั้นนะอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองทำอันนี้ซิให้เวลาทำ5 นาทีปฏิบัติเดี๋ยวอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปโพสไปเองวันนี้ใครว่าเอ้ยจะพูดแล้วเขาจะด่าไหมอยู่ๆบอกเขาก็ทันหันแล้วเด็กมันจะนอนอ่ะไม่บอกไงเขผามจไมะ่ไตม้่องดต่ิาวเนาะติเอวาติวติวติวเอาติเอวาเอาเอาติวใครไม่ติวเรื่องของเขาหนูจะเรียนจนกว่าแบตจะหมดเนี่ยพี่เพียวพี่เพียวก็ต้องสอนวันนี้พี่จะพาทำข้อสอบสักชั่วโมงวันนี้พี่จะพาทำข้อสอบ1 ชุดตอน16:30ใครเหงาเหงาใครอืเหงามเข้ามาฟังได้เดี๋ยวแต่ถ้าขี้เกียจจะเรคคอร์ดซีเรค CORDE ป่ะเอ้ย CORD ให้นะวันนี้เลิก17:30พอเอ้ย17:30ก็เลิกเลยตีห้าอืมพรุ่งนี้พี่จะไปวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วพี่วิ่งอ่ะพี่เกลี่ยข้าวพี่ถ้าพี่ไปพี่ไปอ่ะหนูพี่ได้เขอีะยไนรว่าถ้านายไพบูลย์ต้องการลงทุนอย่างหนึ่งและศึกษาข้อมูลที่ในอย่างนี้ความจะเป็นที่จะขาดทุนเท่ากับ1/8แสดงว่า p อะไรอ่ะอันแรกก็คือ p x ที่เท่ากับเท่าไหร่ที่เท่ากับ -10,000เป็นเท่าไหร่เป็น1/8ต่อไปความจะเป็นที่จะได้กำไร3,000 5,000 7,000อ่ะไอ้เขาจะเป็นที่ได้กำไรเท่าไหร่นะอันแรกคือเขาจะเป็นที่ได้กำไรเท่าไหร่ลูก3,000ก็คือ x ใหญ่เท่ากับ3,000เป็นเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สองต่อไปคือป๊อปของอะไรป๊อปหข้องาพัน x จะเป็น5,000เป็นเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สี่1/4เอ้ยเด็กเห็นชีตติวพรุ่งนี้ยังที่เป็นของไอ้นั่นน่ะของอะไรนะของดิอันนั้นพี่อีทำมา51 หน้าชีวิตแรกชีวิตเลยอันนั้นนะสตอานยเกป็ีน่ชั่ตวโมายงนะสอนสามสอน4 ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแต่ว่ามันจะมีติวพุธบ่ายอีกวันหนึ่งแต่ว่าพวกเราเสร็จเราไม่อยู่ใช่ไหมล่ะอืมก็อดก็คือสี่เสร็จเอขาองอติีวกก็คือยกเว้นเด็กแมนอ่ะทีนี้เราก็บอกว่าเราจะทำไงครับเราจะหาอะไรนะหา EX อ่ะเขียนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดอันนี้มันเลขมันเยอะก็เขียนเป็น O อะไรครับเป็น for O อะไร for X อ่ะอันแรกก็ใส่ไปคือเท่าไหร่ก็คือ -10,000ใช่ไหมคูณเท่าไหร่คูณ1/8บวกกับเท่าไหร่3,000คูณกับ1/2เรื่องเนี้ยง่ายสุดแล้วเด็กๆในบรรดาเรื่องที่เรียนมาเด็กๆเรายังจำกฎของเบย์ได้มั้งไหม
แล้วก็บวกกับไพ่เนี่ยบวกกับ7,000อ่ะแล้วเท่าไหร่คิดได้เท่าไหร่ก็คือถ้าคิดเสร็จสับเรียบร้อยเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับเราจะได้เป็น2,375ถูกไหมเขียนก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอันเนี้ยวันนี้เราจะเอาจบชีตหนึ่งพี่จะพาทำแบบ1 ชั่วโมงปุ๊บ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 แล้วก็ร้องไห้นอนบอกแล้วชีวิตแรกชีวิตเด็กๆครับแสดงว่าอย่างเงี้ยนะครับเราควรลงทุนหรือเปล่าฮะเราควรลงทุนไหมเราควรลงทุนไหมเด็กๆเพราะว่าเราคิดค่าความคาดหวังเราได้2,375เราควรลงทุนไหมเราควรลงทุนไหมเอ้ยไอเกตตายแล้วเหรอคือปิดหมดเลยลืมเปิดพูดก็ตัค้งือนอย่าางเงนี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราแสดงว่าอะไรจากการลงทุนเนี่ยเราจะได้อะไรครับจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าเราได้จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่2,375 บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาควรลงทุนไหมวันอันนี้ก็เสนอเป็นบาทแล้วก็ตอบว่าอะไรครับเขาควรเพราะฉะนั้นดังนั้นเขาควรลงทุนเนี่ยซึ่งพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราเรียนในทางการเงินหรือทางอะไรถือหรือแบบพวกเกี่ยวกับเด็กจำได้ไหมเวลาเราถ้าเกิดเราใครที่มีรถยนต์นะเราเห็นไหมประกันรถอะเราเคยรู้จักประกันเราเคยรู้จักอันนี้ไหมเวลาเราเขาคิดเบี้ยประกันรถอะเขาก็ใช้เรื่องพวกนี้แหละเข้าไปช่วยในการคิดเพราะว่ามันจะมีอัตราเข้าใจไหมแบบรถยิ่งเก่าค่ายิ่งแพงเพราะว่าแสดงว่าอัตราการเคลมมันทําไมอัตราการเคลมมันก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นไงเข้าใจไหมครับนะครับเขาก็เลยใช้เป็นรวมพวกเนี้ยอ่ะใครเขียนเสร็จแล้วบ้างมาทูดทำไมไม่ควรลงทุนนะเพราะว่ามันเป็นบวกไงเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเขาลงทุนไปเขาได้ผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่เฉลี่ยอยู่ที่2,375เข้าใจปะโอเคเพราะว่า expectation มันเหมือนกับการหาค่าเฉลี่ยว่าผลมันคือให้เราประมาณเราหาค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนอะว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนมันควรจะมีค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยซึ่งผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่2,375ก็หลุดแสดงว่ามีคนเข้ามาพร้อมจะเรียนแล้วหนูเองหนูคืหอลใคุรดอ่ะแล้วเมื่อกี้หลุดออกวิว่าทำไมมันเสียงดังมันเสียงดังไอ้หมิงไม่อยากกินโจ๊กใส่ไข่อ่ะซื้อมันให้พี่หน่อยโอเคไหมเสร็จยังทีนี้ลองข้อนี้ดิกองใบหนึ่งบรรจุลูกบอลอยู่15 ลูกซึ่งมีสีแดง6 ลูกลูกบอลสีเหลือง9 ลูกในการจ่ายเงิน20 บาทเพื่อการเล่นไอ้หมิงชอบเรื่องเนี้ยคือเราอ่ะจ่ายเงิน10 บาทเพื่อการหยิบลูกบอลร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้ลูกบอลสีแดงทางร้านจะจ่ายให้เรากี่บาท25 บาทแต่ถ้าได้ลูกบอลสีเหลืองทางร้านจะจ่าย10 บาทจงพิจารณาว่าเจ้าของร้านกับผู้เล่นใครได้ประโยชน์มากกว่ากันทีนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะไรครับเราต้องมานั่งคิดนะแสดงว่า image space เป็นเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรเราจ่ายกี่บาทนะ
เราจ่ายเท่าไหร่เราจ่าย20เราจ่าย20เราจ่าย20ถ้าเกิดสมมุติว่าหยิบได้สีแดงเราได้กี่บาททางร้านยจี่่ายสใิห้บเราห้าบวกแสดหง้าว่าบาทบวก5 บาทแต่ถ้าเกิดเราได้สีอะไรครับถ้าได้สีเหลืองอ่ะลบ10ก็-10ถูกไหมอ่ะป๊อปของ x เท่ากับ5เป็นเท่าไหร่ก็คือ5ต้องได้สีอะไรไอ้ฝ้ายต้องได้สีแดงแดงสีแดงมันมีแค่กี่ลูกเองสีแดงมี6ก็เป็น6ส่วนเท่าไหร่หกส่วน15ต่อไปแล้วถ้าเกิดป๊อปที่ x เป็นเท่าไหร่อ่ะป๊อปที่ x เป็น -10อ่ะก็คือเป็น9ส่วนเท่าไหร่9ส่วน15ดังนั้นนะครับไอ้ e ของ x ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็น5คูณอะไร5คูณ6ส่วน15แล้วคูณเท่าไหร่แล้วก็บวกกับเท่าไหร่ครับ -10คูณ9ส่วนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย30ส่วน15-90ส่วนเท่าไหร่ส่วน15แสดงว่าลบเท่าไหร่เนี่ย -60ส่วนเท่าไหร่อันนี้คือลบอะไรลบ 4แสดงว่าใครได้เปรียบเด็กๆเจ้าของร้านเจ้าของร้านได้เปรียบเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ห้าลบ 10เนี่ยมันคือในมุมมองของใครเป็นมุมมองของอะไรครับมุมมองของเราใช่ไหมเราเล่นไปเรื่อยๆยังไงเราก็ขาดทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุน4 บาทอย่างเงี้ยโอเคป่ะดังนั้นนะครับเจ้าของร้านก็ได้เปรียบโอเคไหมเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวไม่ข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะครับดังนั้นเจ้าของร้านเท่าไหร่ครับได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยเข้าใจไหมหมิงเวลาเล่นบาคาร่านะครับดูเวลาเล่นพวกสล็อตแต่ดูเนี่ยเนี่ยอ่ะ